สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กเวลตี้ชาแนลเดี๋ยวเล็กจะพามาดูวิธีการกำจัดใบไม้ของสวนสาธารณะหนองประจักษ์หนองประจักษ์ก็คือเป็นสวนสาธารณะประจำจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คเดี๋ยววันหน้าเล็กจะพาไปดูนะคะเป็นสวนสาธารณะที่สวยมากๆแล้วก็เป็นแหล่งรวมคนมาออกกำลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะทีนี้เรามาดูวิธีกำจัดใบไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยของหนองประจักษ์กันนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเล็กก็จะเอารูปแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมลักษณะก็คือเป็นตาข่ายนะคะเอาลักษณะรูปแบบการกำจัดใบไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะก็คือใช้เหล็กดัดเป็นทรงกลมนะคะสวยงามเรียบร้อยดีนะคะแล้วเจ้าหน้าที่นะคะก็จะกวาดใบไม้ที่เห็นอยู่ต้นสูงๆรอบๆทั้งหมดของหนองประจักษ์นะคะจะเอามาเก็บไว้ตรงนี้และก็กลายเป็นปุ๋ยในที่สุดดีมากๆเลยนะคะเรียกเห็นว่าการทำตาข่ายทรงกลมนี้นะคะสวยดีก็เลยเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมและเรายังสามารถนำใบไม้มาทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยศูนย์บาทที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ